แล้ววันนี้ก็จะพูดคุยในเรื่องของนโยบายพลิกแผ่นดินกำชัยชนะในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่พี่น้องประชาชนจะต้องดูนะนั่นคือนโยบายเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเราผิดหวังไปแล้วจากพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนโยบายของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่สามารถนำมาปฏิบัติในโลกของความเป็นจริงในโลกของการบริหารได้สักเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงวันละ425บาทปวส.เดือนละ18,000ปริญญาตี20,000มารดาประชารัฐคลอดลูกได้เงิน10,000เนี่ยแล้วก็ค่านมเดือนละ1,000อะไรพวกนี้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทำสักเรื่องนี่คือนโยบายที่ขายฝันดังนั้นเราต้องไปดูความเป็นจริงว่านโยบายที่เกี่ยวกับการใช้เงินทั้งหลายนั้นเนี่ยถ้าไม่มีแหล่งที่มาของเงินเนี่ยมันก็ยากที่จะประสบความสำเร็จล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็อนุมัติเงินให้อสม.นะอันนี้คือเขามีอำนาจนะครับครม.อนุมัติเดือนละ 2,000 บาทอสม.ในประเทศนี้ก็มีอยู่ประมาณ 900,000 คนนะนั่นก็คือดึงเอาฐานคะแนนทั้งหมดที่พรรคภูมิใจไทยคาดหมายว่าจะเป็นของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือชื่อว่าอสม.เนี่ยก็พลเอกประยุทธ์เอาเงินให้เลยขึ้นเงินเดือนให้ค่าตอบแทนไม่เรียกว่าเงินเดือนค่าตอบแทนเดือนละ 2,000 บาทเอาละครับก็ขึ้นไปนี่อธิบายให้ฟังคือนโยบายที่ใช้เงินวันนี้จะมาพูดเรื่องนโยบายแรกที่จะต้องพลิกแผ่นดินกันและถ้าพรรคการเมืองใดมีนโยบายอย่างนี้เนี่ยผมอยากเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนนี่สนับสนุนนะครับนั่นคือการจัดการเรื่องที่ดินการจัดการเรื่องที่ดินที่ชัดเจนนะครับไม่ได้พูดเอามันนะไม่ได้พูดเอามันแบบบนเวทีปราศัยนะครับมันต้องเป็นการจัดการที่มีขบวนการมีขั้นตอนอย่างเราไปดูนโยบายที่เขาประกาศมานี่ผมยกมา2พรรคการเมืองนะครับซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าต่างกันเนี่ยเป็นคนละความคิดนโยบายพรรคที่1ก็คือนโยบายพรรคก้าวไกลซึ่งอยู่ขั้วที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์ส่วนนโยบายอีกพรรคหนึ่งก็คือพรรคพลังคำใหม่ซึ่งอยู่ขั้วที่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วก็ถามผมว่าเอาแล้วทำไมไม่ยกพรรคอื่นที่เอาพลเอกประยุทธ์มาเพราะว่าพรรคอื่นเขายังไม่ได้ประกาศนโยบายเรื่องที่ดินชัดเจนไงครับไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก็ยังไม่ประกาศประชาธิปัตย์ก็ยังยึกยึกยักยักอยู่ยังไม่แถลงอย่างชัดเจนแต่มันมีพรรคในฝั่งที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์นี่แถลงชัดเจนเรื่องนโยบายที่ดินอยู่พรรคเดียวก็คือพรรคของหมอรวีนี่ล่ะพรรคพลังทำใหม่ซึ่งเป็นพรรคเล็กๆนะครับแต่ผมจะเอามาเปรียบเทียบสองพรรคการเมืองเรื่องนโยบายที่ดินให้เห็นความคิดของสองขั้วขั้วหนึ่งก็คือขั้วที่หนุนพลเอกประยุทธ์ขั้วที่สองก็คือไม่จับมือกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรในการจัดตั้งรัฐบาลนโยบายของกลุ่มที่เขาอยู่กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็เดินหน้าว่าจะต้องออกโฉนดที่ดินให้เสร็จทั่วประเทศเนี่ยนโยบายของพลังทำใหม่นี่บอกว่าจะต้องออกโฉนดที่ดินให้เสร็จทั่วประเทศภายใน4ปีไอ้ที่ทำอยู่ตอนนี้นี่เดินออกโฉนดเนี่ยผมว่าถ้าทำไปจนกระทั่งอยู่นะครับน่าจะถึงปี2600 ก็ยังไม่เสร็จเลยถ้าทำอย่างนี้อยู่เพราะว่าช้าเหลือเกินกว่าจะไปออกโฉนดกว่าจะเดินสำรวจกว่าจะทำโอ้ช้ามากขนาดเครื่องมือซื้อมานะครับเครื่องมือดาวเทียมที่เขาออกโฉนดเนี่ยซื้อมาของกรมที่ดินเนี่ย
ก็ยังไม่กล้าเอาออกมาใช้เต็มรูปแบบเพราะว่าถ้าออกมาใช้เต็มรูปแบบเนี่ยงานออกโฉนดมันเสร็จเนี่ยมันไม่มีงานให้ทำไงพวกรางวัดทั้งหลายแหละก็ต้องค่อยๆทำไปเลี้ยงกันไปแต่ว่าคนที่ได้รับความเดือดร้อนคือประชาชนดังนั้นนโยบายของพลังทำใหม่ที่เขาบอกว่าจ้องออกโฉนดที่ดินให้เสร็จภายใน4ปีนี่ผมเห็นด้วยนะและผมเห็นว่าควรจะเร่งรัดมอบอำนาจการออกโฉนดทั้งหมดเนี่ยไปอยู่กับท้องถิ่นไม่ต้องมาอยู่ที่กรมที่ดินอย่างเดียวครับอบต.ช่างรางวัดอบต.ก็สามารถออกโฉนดที่ดินได้เพราะวันนี้มันมีอะไรครับมันมีพิกัดดาวเทียมและความเบี่ยงเบนเนี่ยไม่เกิน15เซนติเมตรไม่เกิน1คืบไม่พูดให้ท่านฟังเลยอบต.ก็สามารถออกโฉนดที่ดินได้ต้องกระจายอำนาจการออกโฉนดที่ดินเทศบาลก็สามารถออกโฉนดที่ดินได้ทำไมต้องไปกระจุกตัวอยู่เฉพาะที่ดินจังหวัดหรือที่ดินอำเภอต้องต่อคิวยาวกว่าจะวนมาออกให้เราแต่นี่ถ้ามอบการออกโฉนดให้กับท้องถิ่นเลยนะทำไมจะออกไม่ได้ครับเพราะเรามีคอมพิวเตอร์ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยพอวัดเสร็จก็เอาเข้าคอมพิวเตอร์หลักคอมพิวเตอร์หลักก็สั่งเขียนโฉนดออกมามันก็เปรียบเทียบกันอยู่แล้วตอนนี้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์มีอยู่แล้วนี่ครับไม่ใช่เป็นเรื่องสลับซับซ้อนใดๆเลยดังนั้นเนี่ยไอ้ออกโฉนดที่ดินให้เสร็จภายใน4ปีนี่เห็นด้วยแต่จริงๆแล้วควรจะออกให้มันเร็วกว่านั้นอีกเพราะมันทำได้ครับไม่ใช่เรื่องทำไม่ได้แต่ระบบราชการรัฐราชการรวมศูนย์เนี่ยไม่ยอมให้ทำนี่คือเรื่องที่หนึ่งขออภัยนะครับโอ้แพ้อากาศแพ้ PM 2.5 นะเนี่ยเรื่องที่สองก็คือระบบสัดส่วนมาตราก็คือเช่นพิกัด1ต่อ 4,000 1ต่อ 8,000 1ต่อ 400 เอาให้มันชัดเจนครับคือให้มันเป็นมาตราส่วนเดียวกันทั่วประเทศกรมป่าไม้ใช้มาตราส่วนเท่าไหร่กรมที่ดินใช้มาตราส่วนเท่าไหร่เขตอุทยานแห่งชาติใช้มาตราส่วนเท่าไหร่ที่ราชพัสดุใช้มาตราส่วนเท่าไหร่เอาให้มันตรงกันทั่วประเทศครับมันจะได้ไม่เถียงกันไงมันจะต้องไม่ให้ศาลตัดสินไงปรับระบบใหม่ทั้งหมดนี่ผมก็เห็นด้วยนะครับทำให้ระบบมาตราส่วนในการวัดที่ดินเป็นมาตราส่วนเดียวทั่วประเทศทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินกรมป่าไม้ป่าอนุรักษ์กรมอุทยานแห่งชาติที่ราชพัสดุกระทรวงการคลังกรมแผนที่ทหารเอาให้มันเป็นสัดส่วนเดียวกันหมดมันจะได้เลิกสักทีว่าบุกลุกป่านะอันนี้ไม่บุกลุกป่านะเพราะคนละแผนที่ยังไม่มีนี่เห็นด้วยครับแล้วยังมีเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นด้วยก็คือว่ากันเขตป่าให้ชัดเจนว่าไอ้ป่าเนี่ยที่มันเป็นป่าแล้วเนี่ยก็เป็นป่าและไอ้ป่าเสื่อมโทรมเนี่ยให้กรมป่าไม้เร่งพิสูจน์เรื่องป่าเสื่อมโทรมว่ามันสามารถจะฟื้นฟูกลับมาเป็นป่าได้ไหมเดี๋ยวมันก็ไปเจอกรณีเล้าไก่เหมือนสสปารีนาเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นขอบชายแล้วก็เอาเปรียบเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนป่าน่ะแต่ว่ามันเป็นแนวกันพื้นที่กันไว้ไม่ให้เข้าถึงป่าแต่เป็นเขตของป่าสงวนอ่ะอันนี้ก็เข้าไปอยู่ไงแล้วก็ทับซ้อนกันกับสปก.อีกทำให้มันชัดเจนพื้นที่พวกนี้ทำให้มันชัดเจนครับกันเขตให้ชัดเจนว่านี่เขตป่านี่เขตชายขอบนี่เขตของชาวบ้านแล้วก็เร่งรัดออกโฉนดบริเวณที่มันติดกับแนวขอบชายป่านี่ที่พี่น้องประชาชนไปอยู่ออกโฉนดออกโฉนดให้ชัดเจนนี่นี่นโยบายพลังธรรมก็บอกว่าออกโฉนดให้พี่น้องประชาชนตลอดแนวทั้งหมดแล้วก็สลักหลังไว้ว่าห้ามโอน5ปี15ปีอันนี้ก็ทำได้นี่คือความคิดของกลุ่มนโยบาย
ที่อยู่กับฝากของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั่นคือการทำแบบไม่พลิกแผ่นดินคือผมเห็นด้วยนะไอ้เรื่องออกโฉนดที่ดินให้เสร็จเร็วที่สุดเนี่ย4ปีนี่นานไปผมอยากให้2ปีด้วยซ้ำแล้วก็ทำสัดส่วนทั่วประเทศเนี่ยมาตราส่วนเดียวกันนี่ก็ถูกต้องแล้วก็สลักหลังโฉนดในพื้นที่ที่อยู่ติดกับแนวป่าเนี่ยซึ่งออกโฉนดให้ใหม่นี่สลักไว้นี่ห้ามโอน5ปี15ปีนี่เห็นด้วยแต่ผมชี้ให้เห็นว่านโยบายนี้คือนโยบายการแก้ปัญหาที่ดินในเชิงอนุรักษ์ไม่ได้แก้ปัญหาที่ดินแบบก้าวหน้าแต่ถ้าไปดูนโยบายที่ดินแบบก้าวหน้านี่ก็ต้องยกเรื่องของพรรคก้าวไกลมาอธิบายเรื่องของพรรคก้าวไกลนี่คือพรรคก้าวไกลบอกเลยว่าจะต้องเอาที่ดินเนี่ยกลับคืนมาแจกจ่ายพี่น้องประชาชน10ล้านไร่เอาจากไหนครับก็เอาจากที่ดินของรัฐเนี่ยเอาจากที่ราชพัสดุเอาจากที่ทหารซึ่งกันไว้เนี่ย10ล้านไร่แล้วเอา10ล้านไร่นี่มาให้พี่น้องประชาชนนี่รู้สึกเป็นการก้าวเข้าไปอีกอย่างที่2เขาให้เปลี่ยนสปกเป็นโฉนดอันนี้ก็พูดกันมานานแล้วนะครับเรื่องเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดแต่ก็ยังไม่มีพรรคการเมืองไหนกล้าทำอย่างจริงจังสักทีนึงเพราะถ้าเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดมันจะกระทบอะไรครับบางจังหวัดมีเจ้าพ่ออิทธิพลบ้านใหญ่อย่างสระแก้วนี่สปกเขาให้ครอบครองได้ไม่เกินคนละ50ไร่แต่บางบ้านใหญ่ในจังหวัดสระแก้วจังหวัดปราจีนบุรีนี่ครอบครองที่สปกคนเดียว 30,000 ไร่30,000 ไร่ครับแล้วเจ้าหน้าที่สปกก็ไม่กล้าที่จะไปทำอะไรเนี่ยกลัวลูกตะกัวก็ต้องปล่อยไปครับการบุกลุกแป้วทางพื้นที่สปกยึดเป็นคนเดียวหมดเลยแล้วคนที่ไปครอบครองที่ดิน 30,000 40,000 ไร่ที่เป็นที่สปกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรนะครับอาชีพหลักก็คือเป็นผู้รับเหมาเป็นพรรคการเมืองเป็นนักการเมืองเป็นบ้านใหญ่เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบไงในเรื่องของสปกเนี่ยเพราะถ้าเปลี่ยนสปกเป็นกระโหนดเป็นโฉนดนี่มันต้องมาล้างวัดใหม่นะครับแล้วคนที่ครอบครองอยู่นั้นก็จะต้องมีความผิดเนี่ยเพราะคุณทำผิดกฎหมายคุณถือครองที่ดินสปกเกินกว่า50ไร่ตามที่กฎหมายกำหนดนี่ผิดแล้วติดคุกแล้วมันจึงมีบางคนที่พยายามสกัดกั้นไม่ให้นโยบายเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะถ้าเปลี่ยนเป็นโฉนดเมื่อไหร่เมื่อเขาไปพิสูจน์พื้นดินตรงนี้เขาจะมีสิทธิ์แค่50ไร่อีก 29,950 ไร่ไม่มีสิทธิ์เมื่อไม่มีสิทธิ์แล้วเข้ามาครองได้ยังไงนั่นคือผิดกฎหมายไปไหนครับก็ดำเนินคดีนะครับแล้วถ้าเป็นนักการเมืองด้วยผิดจริยธรรมส่งเข้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกด้วยนี่มีนักการเมืองมีส.ส.บ้านใหญ่ทั้งหลายนะครับที่เขาบอกว่าบ้านใหญ่บ้านใหญ่นี่พวกนี้จะครอบครองที่ดินโดยเฉพาะที่ดินสปก.ไว้เป็นจำนวนมากครอบครองด้วยอิทธิพลครอบครองด้วยลูกปืนเขาจึงพยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้นโยบายเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดเนี่ยซึ่งผมไม่ด้วยนะครับควรเปลี่ยนสปกเป็นโฉนดเมื่อเป็นโฉนดแล้วก็สลักหลังไว้สิครับห้ามจำหน่ายจ่ายโอนตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาทใช้ในการประกันเงินกู้ได้ใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาได้ใช้อะไรได้ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนตลอดไปหรือกี่ปีก็ว่ามาแต่สิ่งที่เขาคัดค้านอยู่นี่ก็คือพวกขาใหญ่ทั้งหลายนะครับที่ครอบครองที่ดินอย่าว่าแต่ปราจีนสระแก้วเลยจันทบุรีก็มีจังหวัดตราดต่อเต่ารอเรือสระดอเด็กก็มีภาคใต้อีกครับนักการเมืองบางคน
ผู้ยิ่งใหญ่ในแต่ละภาคเนี่ยครอบครองที่สปกเถื่อนกันเนี่ยรายละ 5,000 ไร่ 8,000 ไร่บางรายซัดไป 3-4 หมื่นไร่เนี่ยเพื่อนผมเคยไปวัดที่ดินสปกของผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเวลาวัดเนี่ยไม่ได้เดินนะครับขับรถตั้งหลักอยู่ที่ถนนแล้วขับตรงเข้าไปในสวนของเขาเนี่ยท่านทั้งหลายครับความลึกของสวนเอาไม้รถจับนะรถของสปกนี่แหละเขาไปวัดที่ดินว่าที่ดินสปกตรงนี้มีพื้นที่เท่าไหร่และใครครอบครองอยู่ในทางลับเป็นผู้ยิ่งใหญ่นักการเมืองใหญ่คนหนึ่งในภาคใต้ขับรถจากปากสวนนะครับที่ติดถนนเนี่ยเข้าไปเนี่ยกดไมค์ดูมีระยะทาง8กิโลเมตรท่านคิดว่ามันเป็นพื้นที่กี่หมื่นไร่ล่ะครับลึกเข้าไป8กิโลโอ้หน้ากว้างนี่30โลลึก8กิโลล่ะทางตรงนะครับเพราะเขาต้องคำนวณว่าที่ดินบริเวณนั้นเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่และเป็นพื้นที่สปก.แล้วมีการปลูกปาล์มแล้วก็เก็บปาล์มเนี่ยขายได้วันละหลายแสนบาทน่ะต่อวันน่ะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากพวกขาใหญ่ทั้งหลายซึ่งไปครอบครองที่ดินไว้นโยบายที่ดินคือนโยบายหนึ่งถ้าหากทำสำเร็จมันจะกระจายความมั่งคั่งให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปถ้าเรามีที่ดินไม่ว่าจะ1ไร่2ไร่เนี่ยเราก็สามารถจะทำมาหากินในที่ดินของเราได้ถึงทำมาหากินปลูกพืชไม่ได้แต่การมีที่ดินเป็นของตนเองโฉนดปลอดไม่มีหนี้อยู่สบายใจครับสร้างบ้านเล็กๆอยู่นอนหลับภาษาบ้านผมบอกว่ากินข้าวแซ่บนอนหลับมามันไม่มีหนี้ครับที่ก็ปลอดโฉนดไม่มีเอาไปฝากไว้ธนาคารไหนเงินกู้ไหนทั้งสิ้นล่ะโฉนดเป็นชื่อของเรานอนหลับอย่างสบายกินข้าวก็แซ่บอาหารแค่กินข้าวกับทอดไข่จำทำน้ำพริกปลาร้าทำอะไรโอ้อร่อยเพราะอะไรครับเพราะสบายใจนี่คือความต้องการของพี่น้องประชาชนจริงๆนะครับที่ผมจะต้องบอกท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่นี้นี่คือความรู้สึกดังนั้นที่ดินของประเทศเรานี่320ล้านไร่เนี่ยมันต้องมาจัดใหม่จากการเป็นพื้นที่ป่าเท่าไหร่80ล้านไร่กันไปครับจากการมาเป็นที่ของทางราชการถ้ามันมากเกินไปก็ต้องเอาคืนมาและก็ต้องแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนซึ่งวันนี้เนี่ยคนสัญชาติไทยตั้งแต่อายุ1ขวบแรกเกิดมาจนถึง70 80 90ปีนี่นับแล้วนี่มี65ล้าน5แสนคนเศษประชากรเราลดนะครับประชากรของประเทศไทยลดลงปีละประมาณ4แสนคนเดือนธันวาคมปี2564ประชากรที่มีสัญชาติไทยทั้งหมด65ล้าน9แสนเดือนธันวาคมปี2565นี่ปีเดียวนะครับจากธันวาคมปี64มาถึงธันวาคมปี69ประชากรมี65ล้าน5แสนคนนั่นคือประชากรเราลดลงปีละ4แสนคนและมันจะเป็นวิกฤตในอนาคตซึ่งเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองต่อไปอีกมีการคาดหมายกันว่าในระยะเวลา30ปีจากนี้ไปซึ่งผมก็มีโอกาสอยู่เห็นเหมือนกันนะแต่30ปีผมก็80กว่าปีประชากรประเทศไทยจะเหลืออยู่ประมาณ30ล้านคนเศษๆท่านทั้งหลายครับถ้าเป็นไปตามนี้นะนี่คือปัญหาแหละประชากรหรือประชาชนคนไทยจะเหลือเพียงแค่ประมาณ30ล้านคนเศษๆก็ลดลงปีละ4แสนในอัตราต่อเนื่องนี่ครับแต่ก่อนเราเคยบอกว่าเราจะมีประชากร70ล้านนี่ความจริงแล้วเนี่ย
นับแล้วนี่สัญชาติไทยตั้งแต่อูแวมาจนกระทั่ง90 100ปีเนี่ยนับทุกคนแล้วนี่65,500,000ปีก่อนนู้นเนี่ยธันวา64 65,900,000เห็นไหมครับอัตราการลดลงของประชากรนี่ปีละครึ่งล้านท่านทั้งหลายครับดังนั้นเมื่อประชากรเราน้อยแล้วทำไมถึงปล่อยให้คนในประเทศนี้ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองทำไมไม่จัดสรรที่ดินให้ทุกคนได้มีที่ดินในการทำบ้านอยู่อาศัยเพราะเรามีที่ดินทั้งหมด320ล้านไร่อะเรามีประชากรทั้งสิ้นเนี่ย65,500,000มันนี่กันออกไป80ล้านไร่เป็นที่พื้นที่ป่าก็ไม่เป็นไรครับเหลืออีก200ล้านไร่นะแล้วไอ้200ล้านไร่นี้ทำไมไม่จัดการให้มันแบ่งสรรปันส่วนให้การถือครองที่ดินเกิดความเป็นธรรมนี่ผมต้องบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลหรือพลังธรรมใหม่หรือพรรคที่กำลังเขียนนโยบายที่ดินอยู่นี่ไม่ว่าจะเป็นไทยสร้างไทยเพื่อไทยเนี่ยหรือแม้กระทั่งพรรคในฝั่งของอนุรักษ์นิยมประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติถ้าไม่แก้ไขปัญหาที่ดินอย่างพลิกแผ่นดินแล้วนี่คุณไม่สามารถจะกำชัยชนะได้ชัยชนะนี้ไม่ใช่ชัยชนะของพรรคการเมืองนะครับชัยชนะนี้เป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนต่างประเทศทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวผมจะยกเคสเปรียบเทียบอธิบายง่ายๆให้เข้าใจประเทศที่ทำสำเร็จส่วนใหญ่เป็นประเทศในสหภาพยุโรปอังกฤษแล้วก็ในสหภาพยุโรปเขาทำสำเร็จในเรื่องการกระจายการถือครองที่ดินการกระจายการถือครองที่ดินที่ต่างประเทศทำสำเร็จก็คือเขาเอาระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้ามาใช้ผมพูดเรื่องนี้จนปากเปียกปากแฉะแล้วตั้งแต่อยู่พรรคการเมืองเก่าเสนอทุกทีไม่เคยผ่านเลยครับไม่อยากออกชื่อพรรคการเมืองเก่าผมหรอกผมเสนอแล้วบอกว่าไม่เอามันกระทบผมถามว่ากระทบใครครับชี้ไปกระทบสอสอไอ้นั่นกระทบสอสอไอ้นี่ไอ้นี่มี 5,000 ไร่ไอ้นี่มี 10,000 ไร่ไอ้นี่มี 3,000 ไร่กระทบหมดในการทำโครงสร้างภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณท่านทั้งหลายครับการเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณซึ่งในต่างประเทศเขาทำสำเร็จไม่ได้ห้ามไม่ได้กำจัดหรือขีดเส้นว่าคนคนหนึ่งจะถือครองที่ดินได้เท่าไหร่เขาไม่ได้จำกัดไว้นะครับเพราะความสามารถในการประกอบธุรกิจความสามารถในการทำวิชาชีพของแต่ละบุคคลเนี่ยมีความสามารถต่างกันบางคนมีความสามารถมากก็ประกอบกิจการการค้าวิสาหกิจหรือเกษตรกรรมเนี่ยได้มากกว่าคนอื่นหลักความสามารถของมนุษย์ไม่เท่าเทียมกันจึงเอามาเป็นหลักพื้นฐานในสิทธิในการถือครองโภคทรัพย์หนึ่งในโภคทรัพย์นั้นก็คือที่ดินแต่เขาเอาหลักของการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณมาใช้สำหรับจัดการกับคนที่เก่งคุณมีความสามารถเนี่ยคุณเก่งเนี่ยคุณทำรายได้ได้เยอะคุณก็ต้องเสียภาษีเยอะแต่นี่ไม่มีความสามารถประกอบธุรกิจเศรษฐกิจภาคเกษตรอะไรก็ทำแล้วไม่ได้เงินเยอะพอเลี้ยงชีพไปวันเขาก็ไม่เก็บภาษีหรือเก็บภาษีเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายผลิตผลทางด้านการเกษตรเท่านั้นนี่เขาวางหลักไว้อย่างนี้แล้วเขาบอกว่าคนที่ถือครองถือครองที่ดินเนี่ย
ั้งแต่กี่เอเคอร์ขึ้นไปเนี่ยหรือถ้าเป็นการนับแบบฝรั่งเศสก็เฮกตาเฮกตาหนึ่งก็คือ6ไร่กว่าส่วน1เอเคอร์ก็คือ 2.2 ไร่2ไร่200 2.2 ไร่เป็น1เอเคอร์เอางี้แล้วก็เฮกตาหนึ่งเนี่ย 6.3 ไร่เป็น1เฮกตาร์นี่วิธีการนับของบ้านเราก็คือจำนวนไร่อยู่ที่ประเทศลาวเนี่ยเขานับเป็นเฮกตาร์นะครับส่วนอังกฤษหรืออเมริกาเนี่ยเรียกว่าเอเคอร์นี่อธิบายอย่างนี้ท่านที่เคารพทั้งหลายครับเขาเก็บยังไงคนที่เขาถือครองที่ดินเกินกว่าที่เขากำหนดไว้เนี่ยเขาให้เสียอัตราภาษีก้าวหน้าก้าวหน้าก็คือสมมุติเคยเสียเอเคอร์ละ1ดอลลาร์ยกตัวเลขสมมุตินะครับถ้าเกิน50เอเคอร์ขึ้นไปไอ้ที่มันเป็น51ไอ้ที่เป็น52เอเคอร์53เอเคอร์เขาก็จะเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าเช่น1ก็เป็น 1.1 หรือ 1.5 ดอลลาร์หรือ2ดอลลาร์แล้วแต่เขาก็มีมาตรฐานไว้นี่คือแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับคนที่ถือครองที่ดินเกินกว่าปริมาณของคนทั่วไปถือของถ้าบ้านเราก็กำหนดไว้ว่าเหมือนหลักของสปกครับครอบครองที่ดินได้ไม่เกิน50ไร่ต่อ1คน50ไร่ต่อ1คนถ้าเกิน50ไร่ไปเป็น51ไร่เนี่ยก็ต้องเสียภาษีอีกนี่เราก็ต้องมากำหนดกันอันที่2ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณเนี่ยตรงนี้แหละครับอัตราภาษีที่ดินก้าวหน้าแบบทวีคูณคือทำยังไงครับเก็บทวีคูณกับที่ดินที่ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าคือครอบครองที่ดินอย่างเยอะอย่างประเทศไทยนี่บางคน 600,000 ไร่คนเดียวมีที่ 600,000 ไร่มากกว่าจังหวัดสมุทรสงขลาอีกใหญ่กว่า1จังหวัดอีกจังหวัดนึงมีที่แค่ 200,000 กว่าไร่แต่นี่คนเดียวครอบครองที่ดิน 600,000 ไร่เจ้าสัวบางคนนะครับโฉนดที่ดิน 600,000 ไร่เนี่ยบางคน 380,000 ไร่โอ้โหเยอะกว่าจังหวัดสมุทรสงขลาอีกบางคนนี่ 400,000 ไร่นี่ครอบครองที่ดินนะครับแล้วก็ปล่อยยังไงครับปล่อยให้ที่รกร้างว่างเปล่านี่เหมือนที่ท่านอยู่กรุงเทพเนี่ยขับไปนี่ท่านจะเห็นเนี่ยเขาปลูกกล้วยข้างถนนเนี่ยถนนเกษตรนวมินทร์นี่ปลูกกล้วยขุดร่องน้ำแล้วผมถามจริงๆจะมาทำหลอกทำไมเนี่ยปลูกกล้วยปลูกมะนาวกลางเมืองหลวงว่าทำประโยชน์เนี่ยบ้านเรามันใช้สีถนนชัยไงดังนั้นการจะแก้ปัญหานี้นะครับจะต้องเอาระบบอัตราภาษีที่ดินแบบก้าวหน้าและแบบทวีคูณมาใช้และจะสามารถกระจายการถือครองที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยแล้วก็ทำยังไงครับที่ดินถ้าได้มาเยอะเนี่ยพ่อแม่ไปหาไว้พ่อแม่ตายไปเป็นที่มรดกของตัวเองแต่ไม่มีปัญญาจะทำเพราะมันเยอะเนี่ยที่ดินหลายหมื่นไร่เนี่ยทำยังไงเขาก็จะมีธนาคารที่ดินในต่างประเทศนะครับเราก็มีธนาคารที่ดินแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ธนาคารที่ดินนี้ก็จะรับซื้อที่ดินที่คนที่ถือครองที่ดินแล้วไม่อยากจะจ่ายภาษีเนี่ยทั้งอัตราก้าวหน้าทั้งอัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณนี่เขารับซื้อคืนมาเลยรับซื้อในราคาเป็นธรรมนั่นหมายถึงว่าเอาราคาประเมินกับราคาตลาดทั่วไปมาหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ซื้อเข้ามาพอซื้อเข้ามาในต่างประเทศเขาทำนะเขาซื้อเข้ามาซื้อเข้ามาแล้วเขาก็เอาที่ดินนั้นแหละครับมากระจายถ้าเป็นแปลงใหญ่เขาก็จะจัดสรร
สำนักงานจัดรูปที่ดินเข้ามาจัดสรรมีถนนมีคลองระบายน้ำถ้าพื้นที่เกษตรหรือมีถนนเข้าไปตัดแบ่งตัดแบ่งแบ่งเป็น1ไร่2ไร่3ไร่แล้วก็ให้พี่น้องประชาชนซึ่งประสงค์ที่จะซื้อที่ดินแต่ไม่มีเงินนี่ผ่อนซื้อจากรัฐเพราะธนาคารที่ดินเป็นของรัฐรัฐรับซื้อจากเจ้าของที่ดินซึ่งไม่ต้องการจะจ่ายภาษีอัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณนี่คือจ่ายไม่ไหวอ่ะปีนี้จ่ายสมมุติไร่ละ1ดอลลาร์เพราะไม่ได้ทำอะไรนี่ลูกล้างว่างเปล่าปีหน้าก็เสีย2ดอลลาร์นะครับเพราะทวีคูณนี่ปีต่อไปก็เป็น4ดอลลาร์นะครับคือมันเป็นเท่าทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากคุณนี่ไม่ได้ไปทำประโยชน์ในที่ดินนั้นเลยคุณถือครองไว้เฉยปล่อยให้ลกล้างว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์รัฐก็จัดการเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเสียภาษีไม่ไหวทำไงครับรัฐบอกเอาถ้าคุณเสียไม่ไหวคุณเอามาขายให้รัฐรัฐมีธนาคารที่ดินรับซื้อกันบอกขายถูกไม่ยอมนะไม่นี่คือราคาเป็นธรรมราคาตลาดเท่าไหร่ราคาประเมินเท่าไหร่เอาราคามาหาค่าเฉลี่ยกันมีคณะกรรมการกำหนดค่าเฉลี่ยที่ดินที่จะซื้อเนี่ยราคาตลาดนี่ไปสุ่มแล้วบริเวณนี้เนี่ยสุ่ม10รายแล้วมันเท่านี้มาดูราคาประเมินที่ดินเท่าไหร่เอามาเฉลี่ยกันหาค่าเป็นกากแล้วก็ซื้อพอซื้อมาทำยังไงครับรัฐก็เข้าไปนะครับจัดรูปที่ดินแบ่งรูปที่ดินหักซอยปากเป็นแปลงย่อยเอาถนนเข้าไปเอาไฟฟ้าเข้าไปเอาน้ำประปาเข้าไปเสนอว่าประชาชนคนไหนยังไม่มีที่ดินไม่มีเงินก็ผ่อนนะผ่อนซื้อที่ดินจากรัฐจะผ่อน20ปี30ปีบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกาผ่อนได้ถึง70ปีนะครับนี่คือวิธีการของแต่ละประเทศที่เขาทำกันไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษที่สหภาพยุโรปหรือบางมลรัฐในสหรัฐอเมริกาดังนั้นท่านทั้งหลายครับเมื่อเราเห็นวิธีการการแก้ปัญหาของการผูกขาดการถือครองที่ดินของประเทศต่างๆเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้ในประเทศไทยสิครับปรับให้มันเข้ากับประเทศของเราว่าเราควรจะปรับแบบไหนบางคนเนี่ยมีที่ดินในประเทศไทยอย่างเจ้าสัวบางคน 600,000 ไร่อย่างที่ผมบอกบางคน 500,000 ไร่ 400,000 ไร่ 300,000 ไร่เต็มไปหมดนี่ครับนี่ยังไม่นับถือครองโดยบริษัทนะบริษัทของเจ้าสัวอีกที่ผมบอกว่านี่เป็นชื่อบุคคลนะครอบครองเนี่ย 600,000 ไร่บางคนเป็นผู้รับเหมาเนี่ยมีที่ดินในครอบครองเป็นชื่อตัวเอง 30,000 กว่าไร่มีแต่โฉนดเต็มตู้แต่ไม่รู้ว่าที่ดินอยู่ตรงไหนครับนี่ก็คือการจัดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมที่สุด1เป็นธรรมกับพวกที่มีโฉนดอยู่แล้วเพราะเขามีความสามารถเนี่ยเอายกอ่ะมีความสามารถรวยมีเงินไปซื้อที่ดินเยอะแต่คุณไปซื้อไว้แล้วคุณไม่ทำประโยชน์มันก็เหมือนการขัดขวางการพัฒนาประเทศนี่เห็นไหมบอกมาแล้วนี่ออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์ใช้กฎหมายแบบที่ผมพูดเนี่ยครับเขาใช้ภาษีมาจัดการดังนั้นนี่ผมเสนอเลยนี่ก้าวไกลไทยสร้างไทยเพื่อไทยด้วยนี่ไม่รู้จะกล้าเขียนหรือเปล่าพรรคเพื่อไทยนี่ประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เขียนอยู่แล้วพลังประชารัฐก็ไม่เขียนเพราะว่าแต่ละคนนะครับเวลาแจ้งบัญชีทรัพย์สินเนี่ยไม่นักการเมืองโง่ถือครองที่ดินหลายพันไร่อันนี้แบบถูกต้องนะดังนั้นนี่ถ้าเราเอานโยบายการเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณมาใช้ในประเทศไทยและตั้งธนาคารที่ดินขึ้นมารองรับเพื่อจะซื้อที่ดินคืนจากพวกถือครองเยอะๆกำหนดเรทไว้ว่าถ้าให้คนคนหนึ่งถือครองที่ดินเนี่ยถ้าต่ำกว่า50ไร่เนี่ยใช้การเสียภาษีที่ดินอีกแบบหนึ่งถ้าเกิน50ไร่ขึ้นไปให้เสียที่ดินในอัตราก้าวหน้าเราก็มากำหนดสิครับว่าเราจะก้าวหน้าแบบไหนน่ะจะก้าวหน้าเต็มที่หรือจะก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ดูครับ
แล้วก็จัดแล้วมีโซนนิ่งเนี่ยครับที่ดินมีสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินสีม่วงอะไรเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนี่กรมผังเมืองออกแผนผังเมืองทั่วประเทศแล้วนี่ครับจับมาง่ายแล้วอันที่3สำหรับคนที่ครอบครองที่ดินตั้งแต่100ไร่ขึ้นไปก็เสียอีกอัตราหนึ่งแล้วตั้งแต่1,000ไร่ขึ้นไปก็เสียอีกอัตราหนึ่งนี่คือแบบก้าวหน้าแล้วกำหนดไว้ว่าการถือครองที่ดินถ้าไม่ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นปล่อยให้ที่ดินลุกร้างว่างเปล่าก็ต้องเสียภาษีอัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณเช่นคนที่ถือครองที่ดินเกินกว่า50ไร่เสียภาษีก้าวหน้าอีกแบบนึงอยู่แล้วแต่ไอ้ที่ถือครองเกินกว่า50ไร่ไปนั้นนี่ยังไม่ทำประโยชน์อะไรอีกปล่อยให้หญ้าขึ้นลกล้างว่างเปล่าเป็นที่อยู่ของสิงสาราสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวตะขอนี่เก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณเลยถ้าบอกไม่อยากเสียรัฐรับซื้อครับรับซื้อมาแล้วเอาเงินจากไหนง่ายนิดเดียวครับเอาเงินจากไหนก็เอาเงินอนาคตมาซื้อไงเงินอนาคตคืออะไรครับพันธบัตรรัฐบาลให้ธนาคารที่ดินนี่สามารถออกพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา5ปี10ปี20ปีได้ทำยังไงครับจ่ายเป็นพันธบัตรก็ได้สมมติท่านทั้งหลายไปขายที่ดินให้กับธนาคารที่ดินซึ่งเป็นของรัฐเนี่ยธนาคารที่ดินจ่ายค่าที่ดิน10ล้านจ่ายเป็นพันธบัตรท่านบอกโอ้อยากได้เงินสดทำไงก็เดินไปหาแบงก์ชาติสิครับหรือเดินไปหาแบงก์พาณิชย์สิครับขอขายพันธบัตรนี้เขาก็จะเก็บค่าธรรมเนียม 2% 3% แล้วเขาก็เก็บมาเป็นทรัพย์สินของเขาไงเพราะท่านก็ขายไปแล้วเนี่ยการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นและเรื่องนี้ไม่ใช่การก่อหนี้ครับเพราะเป็นการเอาเงินอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตของแผ่นดินแผ่นนั้นผืนดินผืนนั้นซึ่งธนาคารที่ดินซื้อมาแล้วมาทำให้มันเกิดความเจริญนั่นคือการมาแบ่งมาแยกแล้วให้คนไม่มีที่ดินเนี่ยเข้าไปอยู่ไปสร้างบ้านไปปลูกพืชสวนครัวไปอยู่อาศัยสร้างบ้านก็ต้องทำอะไรครับซื้อวัสดุก่อสร้างจ่ายค่าแรงเงินก็เกิดการหมุนเวียนไงครับหมุนเวียนไปเศรษฐกิจก็โตไงครับเงินอนาคตที่รัฐบาลให้ธนาคารที่ดินเนี่ยสามารถออกพันธบัตรซื้อคืนที่ดินจากคนที่ประสงค์จะขายเพราะไม่สามารถที่จะเสียภาษีอัตราก้าวหน้าหรืออัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณได้เนี่ยซื้อได้พื้นดินทุกผืนในประเทศไทยจะถูกพัฒนาขึ้นออกแบบเป็นโซนนิ่งเกษตรแบบโซนนิ่งปาจีนบุรีเหมาะสำหรับการปลูกไผ่บอกว่านี่เป็นนิคมสร้างตนเองปลูกไผ่ซื้อคืนมาจากพวกเจ้าพ่อทั้งหลายนี่เก็บภาษีมันเนี่ยมันจ่ายไม่ได้เนี่ยเอามาจัดสรรให้ประชาชนนี่ครับแบ่งเป็นแปลงสิครับแปลงละ50ไร่ปลูกไผ่ทำถนนเข้าไปตั้งวิสาหกิจตั้งโรงงานรับซื้อไผ่ตรงนั้นและบริเวณนั้นพื้นที่ 3-4 หมื่นไร่เป็นนิคมปลูกไผ่เห็นไหมครับจัดโซนนิ่งพืชเริ่มจัดโซนนิ่งเกษตรตามแลนด์แบงค์ของธนาคารที่ดินเนี่ยที่ซื้อคืนจากที่ที่พวกนี้มันครอบครองไว้และเราไปเก็บภาษีมันจ่ายไม่ได้มันก็ขายคืนไม่เอาเปรียบทั้งเจ้าของที่ดินที่มีที่ดินเยอะๆนะครับเราไม่ได้ยึดนี่ถ้าคุณมีปัญญาที่จะจ่ายภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรคุณก็จ่ายมาแล้วก็ได้เงินมาพัฒนาประเทศไงแต่ถ้าคุณจ่ายไม่ได้ไม่เป็นไรครับเราซื้อที่ดินคุณมาเราก็มาจัดสรรเอาคนออกจากชุมชนแออัดเอาคนออกจากสลัม
ที่อยู่ตามเส้นทางรถไฟเอาเขาพวกนี้ไปอยู่ในนิคมไปอยู่ในวิสาหกิจต่างๆที่ธนาคารที่ดินนี่มอบไว้ละตรงนี้โซนนิ่งเรื่องนั้นตรงนี้โซนนิ่งเรื่องนี้ท่านทั้งหลายครับคนเนี่ยถ้าอยู่แล้วเป็นที่ดินของตนเองอ่ะผ่อนระยะยาวเลยเพราะมันเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยธนาคารที่ดินคือธนาคารของรัฐมีหน้าที่จัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนได้อยู่ที่ดินเกษตรโคกหนองนาหรือโครงการอะไรก็ได้ยัดลงไปสิครับโอ้คนอยู่อย่างมีความสุขท่านทั้งหลายครับนี่คือการแก้ปัญหาที่ดินทั้งระบบจริงๆและพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเลยพลิกแผ่นดินจากแผ่นดินที่เป็นของนายทุนเป็นของเจ้าสัวให้มาเป็นของประชาชนนี่ฝากพรรคการเมืองนะครับว่าต้องคิดนโยบายอย่างนี้ไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถที่จะกระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนได้เมื่อเราถือครองที่ดินไม่สามารถกระจายการถือครองที่ดินให้กับประชาชนอย่างไม่เป็นธรรมนโยบายใดๆก็ตามออกมามันก็ป่าประโยชน์ครับมันเหมือนกับเราเป็นมะเร็งเนี่ยเราไม่ผ่าตัดเนี่ยแต่เราเอายาหม่องมาทาเนี่ยแล้วมันจะรักษาหายไหมมันต้องกล้าครับไอ้ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าตัดสรู้ขึ้นเองนะท่านทั้งหลายครับก็ต่างประเทศเขาทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วนี่อังกฤษก็ประสบความสำเร็จสหภาพยุโรปก็ประสบความสำเร็จนี่เพื่อนๆใน TikTok ยังบอกว่าออสเตรเลียกับสวิตเซอร์แลนด์ก็ใช้ระบบนี้ล่ะแล้วเขาก็สามารถจัดการเรื่องนี้ได้มีปัญญาก็ถือครองไปสิอยากเป็นแสนไร่นี่ว่าแต่จ่ายภาษีนี่อเมริกาเขาก็แก้ปัญหานี้สำเร็จนะครับแต่ทำไมประเทศไทยไม่ทำเพราะกลัวไงครับพวกมีอำนาจเนี่ยพวกมีเงินเนี่ยมันมีที่ดินเยอะมันจึงไม่ทำไงดังนั้นเนี่ยฝากนะครับฝากเนี่ยความหวังเนี่ยพรรคการเมืองดำเนินขนาดภาษีมรดกเถียงกันเกือบตายนี่ยังไม่ได้อีกอ่ะต้องออกนโยบายนี่ครับเก็บภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณสำหรับผู้ถือครองที่ดินตั้งแต่กี่ไร่กี่ไร่ขึ้นไปต้องจัดการไม่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะสร้างความเท่าเทียมหรือลดความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้ได้ถ้าไม่จัดการเรื่องนี้เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้เต็มปากเต็มคำว่าคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดินเท่าเทียมกันเป็นแค่เรื่องความฝันลมๆแรงๆกลายเป็นการพ่นน้ำลายของนักการเมืองเฉยๆนโยบายอย่างนี้ต้องมีครับต้องบรรจุไว้นี่ผมฝากนะครับนโยบายพลิกแผ่นดินคือเอาแผ่นดินจากพวกเจ้าสัวพวกนายทุนทั้งหลายเนี่ยมาเป็นของประชาชนโดยเราไม่ได้ไปยึดนะครับเราไม่ได้ไปบีบนะเราใช้นโยบายภาษีในอัตราก้าวหน้าแบบทวีคูณเข้ามาจัดการและพี่น้องประชาชนจะได้ที่ดินคืนมาและกระจายการถือของที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินอย่างเป็นธรรมเอาละครับท่านที่เคารพทั้งหลายครับก็ได้นำเสนอนโยบายที่ดินทั้งเปรียบเทียบระหว่างก้าวไกลกับพรรคพลังธรรมใหม่ที่เขาอยู่ในฝั่งพลเอกประยุทธ์ให้ฟังแล้วแล้วก็เสนอสิ่งที่เขาแก้ได้ในต่างประเทศให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าจะมีพรรคการเมืองไหนที่กล้าหาญในการทำเรื่องนี้และพรรคการเมืองนั่นเนี่ยผมก็ต้องบอกกับท่านทั้งหลายว่าสมควรที่จะให้คะแนนเขาเนี่ยการหาเสียงแบบนโยบายประชานิยมจะแจกนั่นแจกนั่นแจกนี่แจกเงินมันก็ดีอยู่แต่มันแก้ไม่ได้นะนโยบายเศรษฐกิจที่ดีที่สุดนโยบายหนึ่งก็คือนี่แหละครับให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน
อย่างเท่าเทียมกันเนี่ยไม่ใช่นโยบายในการเพิ่ม GDP หรืออะไรนะตรงนี้เนี่ยครับถ้าตรงนี้มันได้มันก็จะเพิ่ม GDP ได้พรรคการเมืองจะต้องทำนี่คือนักการเมืองนี่คือพรรคการเมืองจริงๆครับนักการเมืองจริงๆไม่ใช่ผู้ประสงค์จะเอาการเมืองไปทำมาหากินหรือว่าโจรในคราบนักการเมืองอันนี้ต้องบอกกับท่านทั้งหลายไว้อย่างนี้นะครับเอาละครับท่านที่เคารพครับวันนี้ก็ได้พูดนโยบายเรื่องการกระจายที่ดินให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็เอาไปแลกเปลี่ยนกันครับเอาไปเรียนรู้กันแล้วก็หาทางผลักดันให้พรรคการเมืองเขาทำให้เราให้ได้ถ้าพรรคไหนทำก็เลือกพรรคนั้นนะครับวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ